จะเป็นส่วนสำคัญของการเดินไฟฟ้านะครับก็คือเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับการเดินไฟฟ้านะครับขอเชิญดร.มานพมาสมทบครับนักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมีหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเกษตรครับขอชครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมจะพยายามพูดแบบรักษาเวลาหน่อยเมื่อกี้บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่มีคนบอกขอชั่วโมงก็ได้นะครับคงไม่ได้ครับคงประมาณ40นาทีครับประมาณนั้นก็นะครับก็คืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็คือต้นทุนมันอยู่ที่ 50% ประมาณ 50% ของรถทั้งคันถามว่าทำไมมันต้นทุนขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่ามันมีต้นทุนของด้านข้างเรื่องของแบตเตอรี่เซลล์แล้วก็มีต้นทุนของเรื่องระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากรวมถึงอุปกรณ์และชุดต่างๆนะครับตัวนี้เป็นภาพองค์ประกอบของชุดแพ็คแบตเตอรี่นะครับที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแบตเตอรี่แพ็คนะครับโดยปกติแล้วแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยครับคือแบตเตอรี่มันไม่ใช่ลูกเดียวแบตเตอรี่แพ็คเกิดจากการประกอบแบตเตอรี่เซลล์หลายๆก้อนนะครับอย่างตัวนี้ประกอบเกิน 5,000 ก้อนครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทออดี้นะครับซึ่งมีระบบคูลิ่งด้วยซึ่งตัวนี้ตอนที่ผมไปอยู่ที่เยอรมันเนี่ย ก็ช่วยเขาออกแบบและประกอบให้เขาแล้วก็ทดลองขับด้วยตัวนี้คือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คที่มีทั้งระบบคูลิ่งจริงๆแล้วบางยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีระบบคูลิ่งก็ได้นะครับถามว่าระบบคูลิ่งต้องมีเมื่อไหร่ระบบคูลิ่งต้องมีในกรณีที่ความร้อนของแบตเตอรี่แพ็คมันเกินแล้วทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความร้อนที่สูงขึ้นเนี่ยเรามีวิธีแก้วิธีง่ายๆนะครับเพิ่มปริมาณแบตเตอรี่เข้าไปแต่การเพิ่มปริมาณแบตเตอรี่เข้าไปหมายถึงเพิ่มต้นทุนของรถทั้งคันอาจจะเป็น70หรือ 80% ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ารถคันนี้ครับมอเตอร์ต้องการไฟแค่50กิโลวัตต์ผมยกตัวอย่างนะครับแต่แบตเตอรี่ตัวนี้ครับมันจ่ายไฟได้50กิโลวัตต์ก็คือหมายความว่ามันก็จะร้อนอยู่ที่ค่านึงที่60องศาซีแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเพิ่มแบตเตอรี่แพ็คให้มันจ่ายไฟได้100กิโลวัตต์อุณหภูมิของแบตเตอรี่มันก็จะลดลงนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นตอนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือถ้ากดเราเล่นแบบแอปแรงๆนะครับก็คือแบตเตอรี่เราจะร้อนตามโอเคนะครับก็เอาไลน์ที่พูดนี้นะครับก็คือ1ลักษณะและขนาดของยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การคำนวณหาค่าพลังงานและกำลังไฟฟ้านะครับค่าพลังงานคืออะไรกำลังไฟฟ้าคืออะไรค่าพลังงานตัวนี้ครับเป็นตัวตอบโจทย์ว่ารถวิ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับก็คือที่เขียนว่าเป็นกิโลวัตต์อาวเป็นตัวตอบโจทย์ว่ารถวิ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับส่วนกำลังไฟฟ้านี่หมายถึงว่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่มอเตอร์ต้องการหรือกำลังไฟฟ้าสูงสุดตอนขณะเราวิ่งที่ความเร็วสูงสุดหรือวิ่งที่ความชันนะครับแล้วก็3รีวิวคุณสมบัติของแบตเตอรี่และการเลือกชนิดนะครับ4รูปแบบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้านะครับรวมถึงทางกลด้วยนะครับแล้วก็5ระบบบริหารจัดการพลังงานแบตเตอรี่และระบบความปลอดภัยทางกลและไฟฟ้านะครับแล้วก็6ระบบระบายความร้อนครับตัวนี้ผมพยายามจะไม่ลงลึกถึงสมการเท่าไหร่นะครับจะพูดแบบผ่านๆนะครับมาดูตัวนี้ก่อนครับลักษณะและขนาดของยานไฟฟ้านะครับปกติแล้วยานยนต์ทุกชนิดครับถ้าแค่ติดตั้งแบตเตอรี่หรือติดตั้งมอเตอร์ไปก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะพูดประเด็นตัวหนึ่งคือจักรยานไฟฟ้าตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาอยู่ว่าเข้าใจคำว่าจักรยานไฟฟ้าผิดไปคือเนื่องจากว่าถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าทางยุโรปหรือทางเยอรมันนะครับเขาเป็นระบบไฮบริดหมายถึงคนต้องปั่นมอเตอร์ไฟถึงจ่ายให้มอเตอร์ช่วยคือสูงสุดก็อาจจะมาสักคนปั่น70มอเตอร์ช่วย70คนปั่น20นะครับเขามีโหมดให้เลือกเป็นโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดพลังงานเลยนะครับโดยที่เมื่อความเร็วรถจักรยานเกิน27กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ตัดแต่ให้คนปั่นต่อได้นะครับแต่ในทางกลับกันเรานำเข้าจักรยานหรือสร้างขึ้นเองในประเทศไทยคือมันไม่ใช่ระบบไฮบริดเป็นแบบมือบิดเลยคือมือบิดปุ๊บไปเลยครับ30 40มันคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชัดเลยครับไม่ใช่จักรยานเพราะนั้นคือต้องแยกแยะนะครับว่าอันไหนคือจักรยานอันไหนคือมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นระบบมือบิดเนี่ยขนส่งต้องออกกฎหมายใหม่
ถ้าเกิดมันเกิน30 40เนี่ยมันต้องจดทะเบียนแล้วเพราะมันคือมอเตอร์ไซค์แล้วหรือสกูตเตอร์นะครับต้องแยกแยะนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ชัดเจนนะครับก็คือมือบิดไปแต่ที่สำคัญแยกแยะระหว่างตัวนี้จะแบ่งเป็น2คลาสนะครับก็คือจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแยกแยะกับรถขนาดใหญ่ส่วนมากแล้วจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยโวลเทจเขาจะไม่สูงของแบตเตอรี่แพ็คก็คือมาตรฐานความปลอดภัยบอกไว้ว่าผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้ถ้าโวลเทจแบตเตอรี่ไม่ถึง60โวลต์หรือมาสัก60หรือมา65เนี่ยมันไม่ดูดคนถ้าเป็น DC นะครับถ้าได้เกิดเป็น AC เนี่ยประมาณ48หรือ38ก็ดูดคนแล้วถ้าเป็น DC นะครับผมสามารถเอามือจับที่ขั้วบวกแล้วขั้วลบได้เลยก็คือนี่มันจะไม่ดูดคนเพราะเนื่องจากว่าแรงดันไฟฟ้ามันไม่สามารถชนะความต้านทานของมนุษย์ได้นะครับต่างกับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็คือพวกนี้เขาจะทำถึง100โวลต์ขึ้นหรือ 3-400 โวลต์ขึ้นตัวนี้เราจับปุ๊บไปเลยครับตายทันทีเลยเพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยครับมันไม่ใช่ power supply power supply เนี่ยเราลิมิตแอมป์ได้เราตั้งว่าเราต้องการจ่ายไฟแค่5แอมป์หรือ10แอมป์ลิมิตได้แต่แบตเตอรี่ครับถ้ามีการช็อตเมื่อไหร่มันปล่อยไฟเต็มที่เลยนะครับอย่างแบตเตอรี่12โวลต์รถยนต์นะครับไม่อันตรายถ้าเรามือจับแต่เมื่อไหร่เราเอาประแจไปพาดโค้งบวกโค้งลบไอ้ประแจเนี่ยคือความต้านทานมีค่าเท่ากับ0พอไปพาดปุ๊บกระแสไฟฟ้าไหลผ่านประแจอย่างรวดเร็วทำให้ประแจหลอมเลยนะครับคือถึงแม้ว่าจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยโวลต์จะไม่สูงแต่กระแสก็สูงถ้าเอาเราไปช็อตก็เกิดการหลอมเร็วของโลหะได้เหมือนกันถามว่าทำไมจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ใช้โวลต์ต่ำเพราะเนื่องจากว่ามันมีโอกาสล้มสูงมากแล้วมีโอกาสที่สายไฟพวกนี้มันจะพาดเกี่ยวตัวมนุษย์ต่างกับพวกยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับโวลต์มันสูงก็จริงอันตรายก็จริงแต่ว่าเขาเก็บอยู่ในแพ็คอย่างดีเลยก็คือคนไม่มีโอกาสเข้าไปถึงง่ายๆนะครับแล้วถามว่าทำไมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้โวลต์เทสูงเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราจำสมการได้ผมพูดคร่าวๆนะ power เท่ากับกระแสคูณแรงดันไฟฟ้านะครับถ้าเราใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเนี่ยครับกระแสก็จะน้อยลงเราสามารถใช้ลวดสายไฟเส้นเล็กลงได้หรือใช้สวิตช์เล็กลงได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นการลดต้นทุนนะครับก็คือถ้าเกิดแรงดันสูงเนี่ยกระแสจะน้อยลงเราสามารถใช้ลวดสายไฟเล็กๆหรือสวิตช์เล็กๆได้ทำให้ต้นทุนมันลดลงแต่ในกรณีถ้าเป็นจักรยานกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามองเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะนั่นก็คือเราจะไม่ให้โวลเทจมันสูงนะครับแต่สุดท้ายนะครับมอเตอร์หนีไม่พ้นครับมอเตอร์ก็ยังเป็นกระแสสลับอยู่แล้วก็คือเป็นกระแสสูงก็คือมันจากแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยเป็น DC มาผ่านชุดคอนเวอร์เตอร์มาก็คือจากคอนเวอร์เตอร์เนี่ยหรืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะที่อาจารย์พูดนะครับก็คือจะเป็น AC ออกไปคือตัวนี้ก็ถือเป็นกระแสสูงก็คือมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับยังไงก็ต้องมีชุดเฟืองท้ายหนีไม่พ้นนะครับมีบางบริษัทพยายามดีไซน์เป็นมอเตอร์อินวิวนะครับเหมาะกับรถขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดเป็นรถอย่างนี้ครับรถเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเอามอเตอร์ไปอยู่ที่ล้อมันจะมีปัญหาตอนนึงครับตอนไปทิ้งโค้งต้องมาควบคุมมอเตอร์ไอ้ที่โค้งข้างในให้มันช้าให้มอเตอร์ข้างนอกให้มันเร็วซึ่งโอเคถ้าเป็นรถแบบว่าซิตี้คาร์อาจจะคอนโทรลง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงครับมันมีสลิปของล้อมันคอนโทรลยากเพราะนั้นคือเทคโนโลยีดีสุดคือเป็นมอเตอร์แล้วค่อยต่อไปที่เฟืองท้ายนะครับส่วนเกียร์นี่ก็จะติดตั้งไม่ติดตั้งแล้วแต่ดีไซน์ถ้าเกิดมอเตอร์แรงบิดสูงก็ไม่ต้องใส่เกียร์ถ้าเกิดมอเตอร์แรงบิดต่ำก็ใส่เกียร์ไปหรือต้องเกิดถ้าต้องการล่อปลายก็ติดเกียร์เข้าไปนะครับแล้วแต่ดีไซน์ตัวนี้นะครับก็มีเรื่องนึงขอแถมนิดนึงตัวนี้รถบัสยันรถบัสไฟฟ้านะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่ามันเหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับเพราะอย่างประเทศเยอรมันเขาหยุดแล้วเพราะเขามองแล้วไม่คุ้มค่า อย่างที่จะเห็นประสบความสำเร็จก็จะเป็นที่เนเธอร์แลนด์หรือเป็นที่จีนเนี่ยเขาต้นบัตรมีปัญหาอย่างนึงคือแบตเตอรี่แพ็คเขาขนาดใหญ่มากคือถ้าเกิดเรามาใช้กับระบบขนส่งก็คือตอนกลางวันเราวิ่งใช่ไหมครับตอนกลางคืนเราต้องไปชาร์จถามว่าถ้ารถบัสมี50คันล่ะครับ
มันคือทั้งโรงงานไฟฟ้านะครับคือต้องชาร์จแบตให้รถบัส50คันก็คืออาจจะมีปัญหาตอนชาร์จแต่ว่าถ้าที่จีนเขาไม่มีปัญหาเขาประสบความสำเร็จมากเพราะเนื่องจากว่าพอแบตเขาหมดปุ๊บเขาเปลี่ยนแบตเลยก็คือเอาแบตที่เต็มใส่เอาแบตที่ไม่เต็มเอาไปค่อยๆชาร์จทั้งวันนะครับแต่กับการที่ถ้าเกิดเรามาใช้เป็นรถบัสในไทยคือเราคงจะต้องใช้ทั้งวันแล้วคงต้องจอดชาร์จทั้งคืนอันนี้เพราะเนื่องจากแบตเตอรี่แพงมากใครจะไม่เหมือนจีนที่แบตเตอรี่เขาถูกที่เขาใส่เป็นเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้สองสามเท่าได้นะครับก็อันนี้เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับสำหรับรถบัสตัวนี้ที่ขอพูดถึงแล้วยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีมาใช้นานแล้วครับก็คือเป็นรถไฟก็คือเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ต่อคอมมิวเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเหมือนอินวิวเหมือนกันบางรุ่นนะครับเป็นอินวิวก็คือเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยไฟฟ้ามาที่มอเตอร์ที่ล้อเขาบอกเหตุผลคือคอนโทรลง่ายคอนโทรลปลดง่ายตัวนี้ถามว่าทำไมผมต้องโชว์สมการนี้นะครับก็คือตัวนี้เวลาคำนวณกำลังของตัวรถเนี่ยครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ารถเราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ไอตัวความเร็วเนี่ยคือสูงสุดเนี่ยคือแรงต้านอากาศยิ่งเร็วต้องใช้พลังงานเยอะนะครับมันจะเป็นตัวนะครับตัว V นะครับเป็นคือความเร็วของตัวรถคือเป็นกำลัง2เลยถ้ายิ่งรถเร็วเท่าไหร่ก็ต้องใช้พลังงานมากเท่านั้นนะครับส่วนที่ทางท่านแรกที่พูดว่าทำไมเราต้องลดน้ำหนักของตัวรถเพราะว่าเนื่องจากว่ากำลังที่ใช้ในการขับรถก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวรถเหมือนกันนะครับคือจะเป็นสูตร mg ตัว sin theta นะครับหรือ mg cos theta นะครับผมจะไม่ขอข้ามๆนะครับก็คือหลักๆแล้วคือความเร็วรถน้ำหนักรถแล้วก็รูปทรงของรถนะครับมีผลต่อกำลังนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับที่เขาบอกว่ารถคันหนึ่งเนี่ยวิ่งได้200กิโลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือ300กิโลเขาคิดจากไหนเขาคิดจากสแตนดาร์ดตัวหนึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ครับเป็นสแตนดาร์ดตัวหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเอารถมาวิ่งที่อย่างตัวอย่างนี้นะครับคือวิ่งที่20ก่อนแล้วค่อยเป็น38แล้วค่อยมาเป็นแล้วเบรกเสร็จแล้วค่อยมาเป็น70อะไรเงี้ยครับโดยเขาไม่เปิดแอร์ไม่เปิดวิทยุแล้วก็ถ้าไม่เปิดไฟหน้าด้วยไอ้ที่เราบอกว่ารถวิ่งได้200นะครับซื้อมาครับวิ่งไม่ถึงแล้วครับยี่ประเทศไทยไม่ถึงเลยอาจจะเหลือแค่180หรือ150เองเพราะเรามาเปิดแอร์อีกหรืออย่างถ้ารถติดในเชียงใหม่หรือรถติดในกรุงเทพก็เปลืองแอร์มากกว่าเดิมอีกนะครับก็ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดหรือบางท่านต้องการที่จะออกแบบรถยานยนต์ไฟฟ้าของตัวเองว่าต้องการได้วิ่งกี่กิโลนะครับเราก็ต้องมาสมมติว่าเรามีรถประจำทางสายหนึ่งวิ่งจากจุด A ไปจุด B นะครับเราต้องมาดูด้วยรถมีพฤติกรรมการวิ่งยังไงอาจจะใช้รถน้ำมันในการเก็บค่าก็ได้ครับพฤติกรรมของความเร็วของรถเป็นยังไงจากนั้นครับเรามาคำนวณตัวนี้ผมขอคร่าวๆนะครับมาคำนวณหาว่าความจุหรือพลังงานของแบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ระยะทางหรือ mAh หรือวัตต์อาวก็ได้ครับตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ระยะทางส่วนตัว power เนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์ว่า power ที่ต้องจ่ายให้แบตเตอรี่ไอ้ต้องจ่ายให้ตัวมอเตอร์ครับนะครับตัวนี้คือเป็นตัวตอบโจทย์ระยะทางของรถนะครับขอข้ามนะตัวนี้ครับมันเป็นแล้วก็สำหรับแนวความคิดในการผมลืมนิดนึงถามว่าทำไมเราจะต้องมานั่งออกแบบแบตเตอรี่แพ็คเรื่องความปลอดภัยทุกครั้งเลยครับเวลาผมจะไปพูดที่ไหนหรือไปสอนใครผมจะโชว์วิดีโออันหนึ่งความอันตรายของแบตเตอรี่ว่ามีความอันตรายขนาดไหนนะครับแป๊บนึงครับขอเพิ่มเสียงก่อน We're charging with an arc welder right thereตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่ผมบอก 5,000 ก้อนหรือ 2,000 ก้อนนะครับแต่นี่เขาพูดถึงแค่2ก้อนเขาลองชาร์จแบบให้โวลเทจเกินนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสกอร์เมาส์ไปเลยนะอาจจะไม่ดูแลนะคอยดูภาพช้านะครับเห็นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็ผมก็ไม่ต้องพูดถึง 5,000 ก้อนนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แค่2ก้อนนะครับถ้าเกิดอะไรครับระเบิดเพราะมันมีหลายกรณีครับอย่างตัวนี้เขาใช้เป็นเขาชาร์จโวลเทจเกินก็ทุกครั้งจะให้นักศึกษาที่มาอยู่กับผมกลัวก่อนพอกลัวปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าต้องระวังนะครับก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราแบตเตอรี่มาต่ออนุกรมเราจะได้โวลต์นะครับถ้าเรามาต่อขนานเราจะได้แอมป์อาวนะครับหรือถ้าเราไปคูณโวลต์คือวัตต์อาวนะครับก็ตัวนี้ไม่ขอพูดถึงแล้วก็สิ่งที่สำคัญในการที่จะออกแบบแบตเตอรี่แพ็คนี่คือพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ในยานยนต์มันจำกัดมากเราไม่สามารถที่จะอัดแบตเตอรี่แพ็คไปได้เยอะๆนะครับยิ่งอัดแบตเตอรี่แพ็คเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงเท่านั้นอย่างเทสลากล้าพูดได้ว่าเขาวิ่งได้600ก็เขาใส่แบตเตอรี่ไปสักขนาดนั้นนะครับคือแล้วรถเขาก็แพงขึ้นตามด้วยเพราะเนื่องจากว่าเขาใส่แบตเตอรี่แพ็คเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ระบบคูลิ่งเนี่ยมันจะเป็นต้องมีหรือเปล่านะครับก็ BMS ตัวนี้วันนี้เนื่องจากว่า BMS เป็นเรื่องที่ยากผมจะไม่ลงลึกจะพูดแค่คอนเซ็ปต์คร่าวๆเพราะ BMS เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อวัสดุนะครับมาดูว่าตอนนี้ครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับแบตเตอรี่ที่เขาใช้กันมีแบบไหนบ้างก็อันแรกคือเลดแอซิดก็คือตะกั่วกดก็คือแบตเตอรี่12โวลต์ที่เราติดตั้งในรถยนต์ทั่วไปรถยนต์เครื่องนะครับที่เราใช้สตาร์ทรถนะครับแบตเตอรี่2โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ตัวนี้จะอยู่ระบบไฮบริดของ Toyota เขานะครับเขาตอนนี้เนื่องจากว่าเขาลงทุนมาเยอะกับเทคโนโลยีนี้เขายังไม่รีบเปลี่ยนไปใช้ลิเทียมผมอีกหน่อยเขาคงเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารู้สึกลิเทียมจะถูกกว่านะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือลิเทียมนะครับซึ่งตัวนี้ลิเทียมเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แตกอีกไม่ใช่น้อยคืออย่างตัวเนี้ยย่อยอีกมาเป็น10หรือเป็น5คือขึ้นอยู่กับเคมีคอลหรือวัสดุข้างในนะครับแต่จะให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่สมควรจะใช้ตะกั่วกดเมื่อไหร่ที่สมควรจะใช้ลิเทียมไอ้นี่ก็ไม่ถอยได้ผมขอตัดทิ้งนะครับเพราะว่าคิดว่าอนาคตคงจะไม่อยู่แล้วนะครับก็อย่างเป็นโฟล์คลิปนะครับคือข้อโดดเด่นของตะกั่วกดคืออะไรมันหนักถ้าเกิดเราใช้ไอ้ลิเทียมไอออนนะครับแพ็คลงไปในโฟล์คลิปพอแพ็คเสร็จแล้วต้องไปหาเหล็กมาถ่วงรถอีกเพราะเนื่องจากเวลาไอ้โฟล์คลิปมันต้องใช้ในการยกของต้องถ่วงรถข้างหลังใช่มั้ยครับคือถ้าเกิดเราใช้ลิเทียมเนี่ยต้องไปหาเหล็กก้อนหรือตะกั่วมาถ่วงอีกก็คือเพราะนั้นใช้ตะกั่วกดพี่ดีกว่าเหรอก็คือเราก็อัดก็คือตะกั่วกดมันหนักอยู่แล้วก็แพ็คลงไปเลยแต่นี่กรณีที่มันทำงานแค่11ชั่วโมงแล้วจอดพักเพื่อชาร์จตอนกลับดึกนะครับหมายถึงว่าทำงานแค่กะเดียวเนี่ยครับแล้วกะดึกไม่ได้ทำงานคือไปจอดชาร์จได้นะครับต่างกับถ้าเกิดเราต้องการใช้ลิเทียมในกรณีที่มันทำงานแบบตลอดเวลาทำงานตลอดแล้ว3กะเนี่ยคือเราใช้เสร็จจอดชาร์จใช้เสร็จจอดชาร์จเนี่ยเพราะเนื่องจากลิเทียมอ่ะมันชาร์จได้เร็วกว่ามันต่างกันตะกั่วกดมันค่อยๆชาร์จนะครับก็คือเลือกกันแล้วกันครับว่าถ้าเกิดเราบริษัทเรามีแค่กะเดียวเนี่ยก็ตะกั่วกดก็พอแล้วแต่ข้อเสียของตะกั่วกดคือ 2-3 ปีพังลิเทียมอย่างน้อย5ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับก็คือมันอยู่ที่ว่าถ้ามันต้องคำนวณเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับแล้วตะกั่วกดก็จะแยกออกอีก2ประเภทหลักๆคือแบตแห้งกับแบตน้ำเดี๋ยวผมจะพูดว่าแบตแห้งมันดียังไงแบตน้ำดียังไงนะครับตอนนี้ผมมุ่งประเด็นไปที่ลิเทียมก่อนก็คือลิเทียมเนี่ยครับรูปทรงหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบก็คือมีเป็นแบบทรงกระบอกนะครับแล้วก็เป็นพาวเซลหรือเรียกภาษาไทยแบบชาวบ้านเลยเรียกว่าถุงกาแฟครับเซลล์แบบถุงกาแฟผมก็ไม่รู้ว่าเป็นถุงกาแฟยังไงเขาก็เรียกแบบถุงกาแฟครับก็เป็นเซลล์ลักษณะคล้ายๆเหมือนแบตมือถือสมัยก่อนนะครับที่เป็นเหมือนหรือเป็นแบตโน้ตบุ๊กของพวก Apple นะครับที่แบบที่รุ่นบางๆอ่ะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กแบบตัวหนาๆจะใช้เป็นเซลล์แบบนี้หมดเลยถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางๆเขาจะใช้เป็นเซลล์แบบนี้นะครับก็อีกแบบนึงคือแบบแพ็คไปเรียบร้อยเลยคือเป็นก้อนสี่เหลี่ยมซึ่งแบบทรงกระบอกนะครับเทสลาใช้ก็คือเป็นใช้ของเซลล์ของ Panasonic นะครับแบบถุงกาแฟเนี่ยครับนิสสันลีฟใช้นะครับไอ้ตัวนี้เป็น BM ใช้ผมตอบไม่ได้ว่าแบบไหนมันดีกว่ากันแต่แค่บอกในเชิงของวิศวกรรมได้ว่าตัวนี้ครับในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วถึงแม้ว่าค่าวัสดุในการผลิตตัวนี้นะครับจะแพงกว่าตัวนี้เพราะตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมีทั้งเคสโลหะ
็มีทั้งเซฟตี้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนตัวนี้เป็นแค่เป็นเหมือนถุงเฉยแล้วก็แพ็คแล้วประกอบเป็นเซลล์ได้เมื่อเทียบแล้วตัวนี้ค่าวัสดุตัวนี้แพงกว่าตัวนี้แต่ปรากฏว่าตัวนี้กลับถูกกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เพราะเนื่องจากผลิตมาเยอะกว่าแล้วมันสามารถใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้ไฟฉายก็ได้รถยนต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของถุงกาแฟเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเฉพาะทางหมายถึงว่าโน้ตบุ๊กมันไซส์เนี้ยมันก็ดีไซน์มาขนาดนี้คือเพราะฉะนั้นไซส์เนี้ยมันจะไม่ผลิตเป็นล้านชิ้นมันเต็มที่กับหมื่นชิ้นหรือแสนชิ้นเท่านั้นต่างกับไอ้พวกทรงกระบอกนะครับมันจะมีไซส์มาตรฐานอยู่ที่เขาเรียกว่า18650ที่เขาเรียก18หมายถึงอะไรครับไดเมเตอร์ของทรงกระบอก65คือความยาวของทรงกระบอกนะครับ0คือทรงกระบอกเลยก็คือเป็นเซลล์ที่เขาเรียก18650คือเป็นไดเมเตอร์ความยาวแล้วก็ทรงกระบอกนะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นอยู่ก็มีBM ใช้อยู่เพราะว่าเขาบอกประกอบง่ายแพ็คง่ายนะครับไม่มีใครดีกว่าใครนะครับอะครับคราวนี้เวลาเราจะประกอบเซลล์นะครับตัวนี้เป็นไม่ต้องมองตัวเลขนะครับไม่ต้องมองว่าอะไรมันตัวเลขไม่ได้ซับซ้อนนะครับคือผมมองแค่ว่าตอนจบอะครับวัตต์อาวมันเท่ากันก็คือที่480วัตต์อาวตัวนี้ก็480วัตต์อาวตัวนี้ก็480วัตต์อาวถามว่ามันต่างยังไง3แบบนี้แบบแรกคือเอาเซลล์ก้อนใหญ่ๆนะครับคือปกติเซลล์1ก้อนเนี่ยมันประมาณ 4.2 โวลต์นะครับเอาเซลล์ก้อนใหญ่ๆเนี่ยขนาดคือ60 mR นะครับมาต่อซีรีส์กันนะครับพอต่อซีรีส์กันปุ๊บเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วต่อซีรีส์ได้อะไรครับได้โวลต์นะครับพอต่อซีรีส์คือได้โวลต์คือ4คูณ2ก็คือ8แล้วแต่ละก้อนคืออะไรครับ60 mR เพราะนั้นกำลังที่ออกมาก็480นะครับมาดูอีกแบบนึงก็คือใช้ขนาดเซลล์ที่ลึกลงมาหน่อยนะครับก็คือใช้เป็น20 mRมาต่อซีรีส์ก่อนแล้วค่อยต่อขนานนะครับก็คือสุดท้ายแล้วก็ได้480แอมป์อาร์มไอ้วัตต์อาร์มเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันต่อขนานก่อนแล้วค่อยต่อซีรีส์สุดท้ายแล้วก็ได้480วัตต์อาร์มเหมือนกันแต่ถามว่ามันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยครับก็คือถ้าเราต่ออนุกรมเลยนะครับจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่มีการต่ออนุกรมจะต้องมี BMSก็คือต้องมีการดีเทคมีการวัดโวลต์มีการบาลานซ์โวลเทจนะครับแล้วก็ตอนจบยังไงก็ต้องมีฟิวแล้วก็ต้องมีการวัดเคอร์เรนต์ด้วยของแต่ละซีรีส์นะครับอย่างนี้ครับเมื่อมีการต่อซีรีส์ก็ต้องมีตัวเคอร์เรนต์เซนเซอร์คือระบบเนี้ยเป็นระบบที่ปลอดภัยมากแต่ดูเลยครับ1ซีรีส์ปึ๊บมาแล้วครับ BBS 1ตัวอีก1ซีรีส์ BBS ตัวที่2อีก1ซีรีส์ BBS ตัวที่3ไอ้ตัวนี้มาพร้อมกับ current sensor ของแต่อันด้วยมาพร้อมฟิลอีกนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ถึงจะปลอดภัยก็จริงแต่ว่าต้นทุนค่อนข้างจะแพงมากไอ้อุปกรณ์ความปลอดภัยไอ้เทคนิคนึงที่เขาใช้กันที่ตอนนี้นิยมใช้กันเลยเพราะเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะเขาจะต่อขนานก่อนแล้วเขาก็จะใช้ต่อฟิลคือที่เขาถามว่าทำไมเขาในวงจรขนานเนี่ยทำไมเขามีฟิลอยู่ในกรณีที่มีเซลล์ตัวนี้ผมมองตัวนี้เป็นเซลล์นะครับตัวนี้เป็นฟิลนะครับถ้าเซลล์ตัวนี้มันเกิดการช็อตเซอร์กิตภายในนะครับก็คือฟิลตัวนี้ก็จะขาดไปเลยก็คือหมายว่าจะตัดเซลล์นั้นทิ้งไปแต่ว่าแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้ยังจ่ายไฟได้อยู่โอเคนะครับก็คือเป็นเซฟตี้แบบหนึ่งโดยฟิลนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นฟิลแบบก้อนใหญ่หรือเปล่าที่เสียบใหญ่ไม่ใช่ฟิลนี้คือเป็นฟิลลวดเล็กที่ถูกเชื่อมบนหัวแบตเตอรี่เซลล์นะครับเดี๋ยวอาจจะมีรูปถัดไปข้างหน้านะครับโดยที่ระบบเนี้ยเขาต่อซีรีส์เขาใช้แค่ BBS แค่ตัวเดียวนะครับก็คือให้ท่องไว้เสมอว่าเมื่อมีการต่อซีรีส์มันต้องมี BMS นะครับถามว่า BMS เอาไว้ทำอะไรตัวนี้ไม่ต้องสนใจตัวเลขนะครับไปตามผมก็คือเวลาประกอบเซลล์นะครับเวลาประกอบแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยคุณภาพของเซลล์แต่ละทุกตัวต้องเท่ากันหมดความต้านทานของเซลล์ต้องเท่ากันหมดในทางทฤษฎีก่อนที่เพราะนั้นคือก่อนประกอบเนี่ยผมจะแยกคัดเซลล์เลย
ก็คือไอเซลล์ไหนตกคุณภาพเนี่ยเอาออกเอาออกเอาออกหรือเซลล์ไหนดีเกินไปเอาออกด้วยก็คือต้องเอาคุณภาพดีใกล้เคียงกันเท่านั้นมาประกอบถามว่าทำไมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าตัวนี้มีความต้านทาน1โอห์ม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 นี่กรณีที่เซลล์คุณภาพเท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นคือถ้าผมชาร์จที่เวลาเอาใหม่แล้วกันครับถ้า1โอห์ม1โอห์มนะครับ1โอห์มถ้าตอนที่แบตเตอรี่มันเต็มผมพูดตัวเลขง่ายๆนะครับผมไม่พูดตัวเลขที่เป็น 4.2 อะไรถ้าแบตเตอรี่เต็มคือของแต่ละตัวเต็มคือ2โวลต์แบตเตอรี่หมดคือ1โวลต์นะครับเพราะนั้นคือตอนเต็มทั้งแพ็คเท่าไหร่ครับ8โวลต์ใช่ไหมครับตอนหมดก็คือทั้งแพ็คก็คือ4โวลต์ใช่ไหมครับก็คือ BMS มีหน้าที่อะไรครับก็คือตอนที่เราชาร์จเนี่ยครับเราจะอัดไฟจะไม่อาจจะเป็น CC หรือ CV ก็ช่างแต่สุดท้ายโวลต์จบมันคือที่หัวท้ายตรงเนี้ยมันต้องเป็น8โวลต์ใช่ไหมครับที่หัวท้าย8โวลต์มันถึงจะทำให้โวลต์ตกคอมแต่ละตัวคือ2โวลต์แต่ว่าถ้าในกรณีที่เซลล์มีความต้านทานเท่ากันเท่านั้นโวลต์จะตกคอมเท่ากันแต่ถ้าเกิดมีเซลล์ตัวหนึ่งตัวใดมีความต้านทานสูงขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับโวลต์มันจะคอมตัวนี้สูงขึ้นแล้วกฎของแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ว่าถ้าโวลต์เกินทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะระเบิดคือกระแสได้เข้าเรื่อยๆมันจะระเบิดนะครับเพราะนั้นคือเราไม่ได้ที่ทำยังไงได้ว่าไม่ให้โวลเทจอ่ะมันเกินค่าลิมิตก็คือเกินค่า2โวลต์เขาจึงมีการติดตั้ง BMS ขึ้นมา BMS เนี่ยก็มีหน้าที่อยู่ว่าวัดถ้าเกินต่อเบิร์นทิ้งเลยนะครับเบิร์นของไฟของแบตซีรีส์นั้นทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มีหน้าที่นึงที่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าตอนแบตหมดคือ1โวลต์แต่ว่าเราเวลาใช้งานจริงๆแล้วครับมันมีทางเหรอครับที่ทุกตัวจะร่วมมา1โวลต์มันจะมีตัวหนึ่งที่ร่วมมา 1.2 1.1 มีตัวหนึ่ง1โวลต์แต่เรามีลิมิตว่าถ้ามันต่ำกว่า1โวลต์เมื่อไหร่แบบจะพังเพราะนั่นคือ BMS ตัวนี้คือหน้าที่เช็คว่าถ้ามีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งถึง1โวลต์แล้วก็จะหยุดทำงานทั้งระบบเลยก็คือบอกแบตหมดเลยคือป้องกันแบตเตอรี่เสียนะครับแบตเตอรี่เราอาจจะบอกว่าก็มันเสียเราก็ดึงออกมาสิแค่เซลล์ไม่ได้ครับเวลาเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนยกเลยครับเพราะจะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวนี้มันเสียตัวนี้ยังดีอยู่แต่มันถูกการใช้งานไปแล้วระดับหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บเราเอาตัวดีมากมาใส่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดโมเด็กตกคอมไม่เหมือนกันอีกอันนั้นคือแบตเตอรี่นะครับเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งแพ็คเลยก็คือถามว่าแล้วแพ็คพวกนี้เอาใช้ไหนต่อเขาไปใช้กับพวกวินเทอร์บายพวกโซล่าฟาร์มต่อได้นะครับก็แค่ท่องไว้เสมอว่าเมื่อมีซีรีส์เมื่อไหร่ต้องมี BMS เมื่อนั้นนะครับแล้วทำไมนี่คำถามที่ครับทำไมตะโกกดทำไมไม่จำเป็นต้อง BMS ผมบอกแค่ว่าเฉพาะแบตน้ำเท่านั้นแบตแห้งต้องมีครับเพราะแบตแห้งจะเกิดอาการเดียวกันคือเพราะแบตแห้งเนี่ยมีปัญหาอยู่ว่าถ้าโวลเทจมันเกินพลังงานจะเข้าในแบตเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันปลดปล่อยพลังงานไม่ได้แบตมันจะบวมแล้วมันจะร้อนแล้วก็จะเกิดไฟไหม้ได้แต่แบตน้ำเนี่ยครับเวลาเราพลังงานมันเข้าไปเรื่อยๆครับโวลเทจมันเกินพอมันเข้าไปปุ๊บมันพลังงานถูกถ่ายเทไปที่น้ำกดน้ำกัดนะครับมันจะเกิดทำให้น้ำมันเดือดแล้วมันก็ระบายความร้อนออกมาพอระบายไปเรื่อยๆตึ๊บจนน้ำมันแห้งวงจรก็ตัดก็คือไม่อันตรายต่างกับแบตแห้งคืออย่างที่เอ็มเทคเคยเกิดครั้งหนึ่งไฟไหม้ระบบ UPS ต่อซีรีส์กัน50ซีรีส์เลยครับไม่มี BMS สุดท้ายแล้วใช้ไปประมาณปี2ปีคือความต้านทานของแต่ละแบตเตอรี่มันเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้เรายังอัดหัวท้ายโดยไม่สนใจว่าโวลเทจจะตกครบเท่าไหร่ปรากฏว่าไฟไหม้ที่ลูกหนึ่งก็คือเพราะนั้นถ้าเป็นแบตแห้งต้องมีการมี BMS ด้วยแต่แบตน้ำคือไม่จำเป็นต้องมี BMS ในเชิงของไฟฟ้าแต่จะต้องมี BMS ในเชิงของอีกแบบหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเอาแบตน้ำเนี่ยครับมาตั้งกับพื้นใช้กับพวกวินเทอร์บายกับโซลาร์ฟาร์มเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าที่มันเรื่อยๆน้ำกดมันจะนองก้นพอน้ำกดเนี่ยครับพอทิ้งไปเรื่อยปุ๊บน้ำกดจะนองก้นนะครับข้างบนก็คือความเคลื่อนที่ของน้ำกดจะน้อยลงพอความเคลื่อนที่ของน้ำกดจะน้อยลงมันจะเกิดเซลล์รีชาร์จของขั้วบวกเองและขั้วลบเองมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นเพราะนั้นคื
เขาจะมีวิธีแก้2แบบที่แบบง่ายๆเลยแบบที่1ก็คือชาร์จไฟให้เร็วแล้วก็ดึงไฟให้เร็วให้เกิดฟองนะครับแบบที่1แบบที่1อาจจะดูค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแบบที่2ง่ายกว่าก็คือเคยเห็นเครื่องป้อนอากาศปลามั้ยครับออกซิเจนปลาครับเขาต่อท่อลงไปเลยครับอย่างนี้ครับเขาต่อท่อลงไปเลยครับพอประมาณ3วันเหลือที่1ก็บุ่มๆๆๆทุก1ทีกวนน้ำกดให้มันเข้ากันต่างกันที่ว่าแบตน้ำถ้าอยู่รถยนต์ไม่มีปัญหาเพราะมันสั่นตลอดเวลาพอลมดิ้นก็สั่นตลอดเวลาน้ำก็น้ำกดก็คนตลอดเวลานะครับก็คือถึงแม้ว่าแบตน้ำไม่จำเป็นต้องมี BMS ในเชิงไฟฟ้าแต่มันจำเป็นต้องมีโอเคครับเล่นกันเลยโอเคนะครับต่อไปเรื่องเทคนิคการเชื่อมคือการเชื่อมต่อเนี่ยผมขอสัก5นาที10นาทีแล้วกันพูดตรงๆเลยเทคนิคการเชื่อมเลยครับมันมีแบบว่าแบบถาวรกับแบบชั่วคราวแบบถาวรเนี่ยคืออาจจะบักกีนะครับอย่างตัวนี้คือเป็นการเชื่อมลวดตัวนี้เป็นซิลที่หัวเซลล์ก็คือที่ผมบอกต่อขนานเป็นฟิวนะครับในกรณีที่เกิดมีการช็อตเซอร์กิตตัวใดตัวหนึ่งคือฟิวจะขาดไปแล้วก็มีเทคนิคของเลเซอร์ตอนนี้ประเทศไทยที่นิยมใช้สุดDIY นะครับที่นิยมใช้สุดคือสปอตเวลดิ้งเพราะมันถูกสุดนะครับเพราะเลเซอร์ไม่มียาซื้อครับเครื่องเป็นล้านนะครับส่วนในตัวนี้หนักเลยครับไวบอนดิ้งหนักกว่า5ล้าน10ล้านได้คือเป็นเครื่องที่เชื่อมทำให้เกิดเส้นลวดนะครับเล็กๆซึ่งตอนนี้ในทีมวิจัยผมครับสามารถที่จะใช้เครื่องสปอตเวลดิ้งนะครับเชื่อมเส้นลวดได้แล้วก็ถ้าเกิดมาติดต่อขอพารามิเตอร์ในการเชื่อมก็ได้ครับอีกแบบนึงคือแบบยุทธชั่วคราวคือแบบใช้เกลียวเหมือนจะสะดวกจริงๆไม่สะดวกเลยครับเพราะเนื่องจากถ้าเกิดในกรณีที่เป็นแบบประกอบแบตเตอรี่แพ็คเยอะๆนะครับถ้าเกิดมานั่งขันน็อตกันอยู่นะสนุกหนานเลยครับแล้วกรณีที่หัวน็อตล่วงลงไปข้างล่างอีกอะไรอีกวุ่นวายต้องมาจับท้อวุ่นวายเลยเพราะนั่นคือแบบแมสโปรดักชันเนี่ยส่วนมากเขาจะเลือกเป็นไวบอนดิ้งเลเซอร์เวลดิ้งหรือสปอตเวลดิ้งนะครับเพราะมันใช้เป็นระบบออโตเมติกได้น็อตลำบากครับอีกตัวนึงคือเป็นแบบว่าเสียบตัวนี้เป็นเขาเรียกลามิล่าเทคนิคก็คือเสียบไปแล้วมันคือเหมือนจะล็อกอ่ะครับมันรัดนะครับรัดแล้วทำให้กระแสฟ้าไหลผ่านได้ตัวนี้เป็น BMS ที่ทางทีมเราเคยออกแบบไปคือเรามีระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้ให้แยกกันนะครับคือเป็นระดับเซลล์ตอนที่เราเชื่อมต่อขนานกันนะครับตัวนี้เป็นวงจรขนานนะครับเราจะมีฟิวที่แต่ละขนานเลยถ้ามีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันช็อตมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันช็อตนะครับก็ฟิวนี้ขาดไปก็แค่ขาดไปเฉยแต่ว่าแบตเตอรี่ยังจ่ายไฟได้อยู่นะครับแล้วก็ระดับโมดูลก็มีฟิวตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรคือปกติแล้วฟิวเนี่ยเวลาให้มันเสียนะครับเราจะมีทั้งฟิวเรามีจะมีทั้งสวิตช์ทางไฟฟ้าที่มีการวัดกระแสถ้ากระแสเกินคือเราก็สามารถตัดสวิตช์ได้เหมือนกันตัวนี้ก็มีเหมือนกันคือมีทั้งฟิวแล้วก็มีตัวนี้เป็นระดับแพ็คนะครับแล้วก็มีทั้งสวิตช์ทางไฟฟ้าคือปกติแล้วความปลอดภัยถ้ามีกระแสเกินนะครับตัวนี้จะเจอก่อนสวิตช์ต้องตัดก่อนเราจะไม่ให้ฟิวขาดนะครับเราจะวัดถ้ามันเกินเราจะตัดก่อนมีแบกเกอร์ตัดก่อนนะครับเราฟิวเนี่ยมันคือตัวนี้คือสวิตช์จะตัดก่อนฟิวนี้มันขาดนะครับซึ่งพอฟิวนี้มันขาดแล้วปรากฏว่าโมดูลยังช็อตอยู่ก็จะให้สวิตช์ตัวนี้มาตัดก่อนที่ฟิวตัวนี้จะขาดในกรณีที่โมดูลมันระบบเซฟตี้มันเฟลก็ให้ระบบเซฟตี้ของตัวเราหลับเซลล์มันป้องโปรเทคตัวเองโดยมีการติดตั้งฟิวเข้าไปตัวนี้จริงๆอยากพูดมากนะครับอยากเน้นตัวนี้มากกว่าเพราะเนื่องจากตัวนี้มีปัญหาว่ายานยนต์ไฟฟ้าตัวนี้ที่ประกอบกันเองลืมติดตั้งระบบนี้เข้าไปสำคัญมากตัวนี้ครับระบบนี้คืออะไรเขาเรียกว่าบางทีบางคนเรียกว่าคอนแทคเตอร์บอร์ดบางท่านเรียกว่าสวิตช์บล็อกบางท่านเรียกว่าระบบสะพานไฟอะไรสักอย่างนะครับก็คือปกติแล้วชุดไดมอเตอร์นะครับที่อินเวอร์เตอร์นะครับมันจะมีคาปาซิเตอร์หรือซูเปอร์แคปอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนั้นนะครับถ้าเราจากแบตเตอรี่แพ็คนะครับกับชุดไดมอเตอร์นะครับถ้าเรามีสวิตช์อย่างเดียวเปิดปุ๊บมันจะเป็นหาว่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งกระชากไปที่ชุดไดเพราะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยครับมันจ่ายกระแสแบบอันลิมิตเลยมันขึ้นอยู่กับความต้านทานของระบบซึ่งตอนที่ระบบเริ่มต้นนะครับตอนที่ชุดไดไม่มีโวลเทจเลยเนี่ยแคปมันเป็น0เพราะนั้นคือพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟฟ้าจะกระชากไปที่ชุดไดเลยผมขอยกตัวอย่างแบบสุภาพแล้วกันก็คือเคยเห็นที่ฉีดตูดในห้องน้ำไหมครับกดทีแรกเกิดอะไรขึ้น
กดปุ๊บมันพุ่งเลยใช่ไหมครับเพราะนั่นคือเทคนิคการกดของเราคืออะไรครับกดเบาก่อนแล้วค่อยกดใช่ไหมครับเพราะนั่นคือระบบนี้เขาจะมีการติดตั้งเขาเรียกว่า P switch ก็คือตัวนี้ครับมันจะเป็นสวิตช์ย่อย2ตัวนี้เป็นสวิตช์หลักของขั้วบวกขั้วลบอันดับแรกนะครับเขาจะเปิด P switch สำหรับขั้วบวกแล้วก็เปิด main switch สำหรับขั้วลบโดยที่ผ่านความต้านทานนะครับให้กระแสไฟฟ้าค่อยๆไหลผ่านไปเติมโวลเทจให้เต็มที่ชุดไดมอเตอร์ก่อนแล้วค่อยเปิดเมนสวิตช์อีกทีนึงนะครับตัวนี้จำเป็นมากๆเพราะปีแล้วฟอร์มูล่าสตูเดนต์มีมหาลัยหนึ่งระเบิดเลยเพราะไม่ได้ติดตั้งตัวนี้เขาสับปุ๊บชุดไดระเบิดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันจ่ายไฟกับกระชากเต็มที่เลยนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดต้องการรายละเอียดคร่าวๆมาคุยทีหลังได้แค่จำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของระบบคูลิ่งปกติแล้วอุณหภูมิสูงเนี่ยครับทำให้แบตจ่ายไฟได้ดีอุณหภูมิสูงนะครับมันทำให้แบตจ่ายไฟได้ดีแต่ว่าอุณหภูมิสูงกลับไปลดอายุการใช้งานของแบตคือเหมือนขัดแย้งมั้ยครับคือสูงทำให้แบตมันจ่ายไฟได้ดีมากแต่ดันไปลดอายุการใช้งานของแบตนะครับเพราะนั้นคือเพราะนั้นอุณหภูมิสูงสุดที่เรายอมรับได้นะคืออยู่ประมาณสัก40ถึง45ที่จริงหมอเมืองนอกเขาอยู่ที่40แต่ประเทศไทยอาจจะอนุโลมประมาณ45เพราะแค่จอดเฉยๆก็38แล้วนะครับไอการที่จะควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ไม่ให้เกิน40องศาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากง่ายมากจะใส่น้ำจะใส่ระบบแอร์ใส่อะไรก็ได้แต่ที่ยากสุดคืออะไรครับการที่จะควบคุมผลต่างอุณหภูมิสูงสุดระหว่างเซลล์คือหมายว่าจะให้เซลล์อุณหภูมิที่ต่ำสุดกับตัวที่เซลล์ที่อุณหภูมิที่สูงสุดอะต่างไม่เกิน5องศาเนี่ยยากกว่าคือเรามีอยู่ 5,000 เซลล์ไอเซลนี้38ไอเซลนี้35ไอเซลนี้40การที่จะคุมไม่ให้มันต่างเกิน5องศานี่ยากมากนะครับตัวนี้คือตัวที่ยากสุดนะครับพอเข้าใจไหมครับเพราะเนื่องจากว่าเซลล์มันเยอะมากๆเพราะนั้นคือเราต้องมีออกแบบในเชิงวิศวกรรมอาจจะมีเรื่องของคำนวณในไฟไนท์อิเลเมนต์หรือ CFD ต่างๆนะครับแบบจำลองทางนิติศาสตร์คือต้องคำนวณแบบว่าให้อุณหภูมิของเซลล์เนี้ยกับตัวเนี้ยต่างกันไม่เกิน5องศาซึ่งมันยากมากนะครับตัวนี้เพราะเราต้องการให้แบตมันเสื่อมไปแบบเท่าๆกันนะครับซึ่งระบบคูลิ่งก็มีหลายแบบคือในกรณีแบบไม่มีคูลิ่งก็ปล่อยตามมีตามเกิดอาจจะมีติดฟินหน่อยแผ่นระบายความร้อนหน่อยนะครับก็ผมบอกแล้วว่ากรณีมันดีจะประสบความสำเร็จคือถ้าแบตมันจ่ายไฟน้อยหรือถ้าเป็นดับเบิ้ลแพ็คไปมันก็ทำให้จ่ายไฟน้อยก็คือไม่จำเป็นต้องมีระบบคูลิ่งนะครับก็คือแบบที่2แบบที่3ก็คือใช้พัดลมตัวนี้เหมือนง่ายนะครับแต่ขอโทษครับจะไปเอาอากาศสะอาดๆที่ไหนที่มีความชื้นมาด้วยเพราะอย่าลืมว่าแบตเตอรี่แพ็คมีทั้งหมดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะไม่หมดเลยนะครับถ้าเราเอาฝุ่นยิ่ง PM 2.5 เข้าไปอีกแล้วก็ไอ้น้ำเข้าไปอีกปุ๊บอาจจะไปทำอันตรายต่อแบตเตอรี่แพ็คได้นะครับหรืออาจจะแอดวานซ์หน่อยเป็นติดแผ่นคีบแล้วก็ระบายความร้อนที่คีบนะครับอย่างที่ผมเคยทำผมทำมาเกือบทุกระบบแล้วครับแบบนี้แบบใช้น้ำก็คือใช้น้ำไปเลี้ยงแบตเลยก็ข้อจำกัดของแบบนี้ก็คืออุณหภูมิต่ำสุดที่ผมทำได้คือก็ขึ้นอยู่กับภูมิของหม้อน้ำซึ่งอุณหภูมิของหม้อน้ำก็ขึ้นอยู่กับภูมิของสิ่งแวดล้อมอยู่ดีอีกแบบหนึ่งที่ลงไปได้ลึกมากก็คือใช้น้ำยาแอร์เลี้ยงเลยคือเนื่องจากว่ารถยนต์มันต้องติดตั้งแอร์ให้คนอยู่แล้วขอแบ่งน้ำยาแอร์มาหน่อยนึงเอาไปคูลิ่งแบตเตอรี่นะครับยังมีหลายระบบครับที่มีแบบที่เราจดพาเทนต์แล้วแต่เราถ้าใครมาขอก็ให้เราไม่กักเลยนะครับเพราะอยากให้ใช้ทุกบริษัทนะครับโอเคโดยภาพรวมก็เป็นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่แพ็คเดี๋ยวผมจะขอโชว์ VO5 ทีนะครับตัวนี้เป็นโครงการที่เราทำกันไปนะครับโครงการวิจัยแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมพลังงานสะอาดยานยนต์ที่เป็นตัวนี้เป็นโครงการที่เราร่วมระหว่าง M-Tech กับทาง Nextech แล้วก็ทางสถาบันยานยนต์นะครับจับตามองจากทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ก็ได้การเมืองเดินหน้าผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหัวใจสำคัญที่เป็นควา
ความท้าทายในการปฏิวัติสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าคือการพัฒนาแบตเตอรี่เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าที่เทียบได้กับเครื่องยนต์ในยานยนต์ธรรมดาขณะที่มูลค่าของแบตเตอรี่นั้นมีราคาสูงมากกว่า 50% ของต้นทุนราคารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเข้มแข็งสวทช.โดย M-TECH และ NECTECH ได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูงโดยสามารถพัฒนาต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จโดยต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย4โมดูลมีจำนวนเซลล์1408ก้อนมีความจุไฟฟ้า 228.8 แอมแปร์ชั่วโมงเมื่อนำไปประกอบกับรถยนต์นั่งไฟฟ้าตัวรถเราไม่สร้างเองนะครับเราไปขอยืมจากทางบางมดมา160กิโลเมตรสำหรับขั้นตอนการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่มีดังต่อไปนี้อันดับแรกก่อนจะออกแบบแพ็คแบตเตอรี่เราจะต้องเลือกลักษณะและขนาดของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะติดตั้งเสียก่อนโดยเก็บข้อมูลน้ำหนักและขนาดของตัวรถรวมทั้งรูปแบบการใช้งานรถ Driving Cycleขั้นตอนต่อมาต้องคำนวณหาค่าพลังงานและกำลังไฟฟ้าแล้วจึงมาเลือกชนิดและลักษณะของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าได้แก่แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรฟ์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และมีหลากหลายประเภทเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมที่เราเชื่อมฟิวบนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบการเชื่อมต่อโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ที่บรรจุลงในตัวรถซึ่งมีพื้นที่จำกัดและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าพลังงานและกำลังไฟฟ้าตามที่คำนวณไว้จากนั้นก็จะเป็นเรื่องการออกแบบความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงด้านความแข็งแรงของโครงสร้างและการจัดการความร้อนรวมถึงความปลอดภัยทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสเกินแรงดันไฟฟ้าเกินขั้นตอนต่อมาคือการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสร้างต้นแบบขึ้นเพื่อทดสอบคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบแพ็คแบตเตอรี่ซึ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพเชื่อมรวดรวดฟิวครับเมื่อได้แพ็คแบตเตอรี่แล้วก็ถึงเวลาประกอบลงในตัวรถในขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อของแพ็คแบตเตอรี่กับอุปกรณ์อื่นของตัวรถและการทำงานของระบบให้เรียบร้อยปลอดภัยแล้วจึงนำรถไปวิ่งทดสอบเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนจริงเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นแพ็คแบตเตอรี่ฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยความสำเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะ